สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ผิดหวังใช่ไหมครับผิดหวังจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะไอ้นี่เขาเรียกว่าโลคากำเริบ4องค์กรใช่ไหมครับหาแดกมันหมดแล้วใช่ไหมเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยพี่น้องรูปร่างของคนตระกูล4องค์กรนั้นมันเป็นไดโนเสาร์เต่า5ล้านปีใช่ไหมมีหน้าไอ้เทพถึงหาเกวียนหางัวหาควายเอามาไว้ถ่ายบรรพบุรุษมันขึ้นมามันฝังอยู่ใต้บาดาลใช่ไหมไอ้ชิบหายเทพพี่น้องทั้งหลายครับประชาธิปไตยนั้นมันเป็นสมบัติของมนุษย์เราและเราต้องการคือความยุติธรรมต้องมาจากประชาธิปไตยแบบคนไทยแท้ใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ธรรมนาเขาเรียกว่าประชาธิปไตยมาจาก4องค์กรเขาเรียกว่านักปฏิวัติต้นรูปใช่ไหมครับมาโกหกชาวบ้านเราได้ยังไงเป็นกรรมการเลือกตั้งเป็นสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นปราบปรามทุจริตปราบปรามโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนมาใช่ไหมโกงประชาชนชัดๆและยังพวกนี้เราไม่อยากจะพูดแบบข้อเท็จจริงมันต้องเอาเลือดหัวออกใช่ไหมเขาให้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นลาภเผด็จการมา24ชั่วโมงไอ้ชิบหายโคตรพ่อโคตรแม่มึงสอนประชาธิปไตยปล้นประชาชนอย่างนี้เหรออะไรอะไรก็ส่งเสริมนายทุนเคยเห็นบุญคุณพี่น้องที่เสียภาษีให้พวกมึงนั่งโกงให้ลูกไปเรียนต่างประเทศอย่างไอ้บุญทรงมันเลวตั้งแต่วันโกงเงินไปให้ลูกเรียนใช่ไหมครับพวกมึงยังบอกว่ามันเป็นคนดีมันไม่ผิดก็มึงหัวเถิกอย่างเดียวก็ยังพอว่ามึงยังยัดหาด้วยกันใช่ไหมตุลาการก็เหมือนกันไม่ใช่คนครึ่งผีครึ่งพลพี่น้องถ้าคนก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอกถ้าคนก็คงไม่เลวจนหาที่เปรียบไม่ได้พี่น้องเอาหมามาตัวหนึ่งคนยังทักหมามากกว่าทักพวกองค์กรอิสระสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันเหี้ยแค่ไหนพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและเคารพครับประชาธิปไตยกว่าที่เราจะได้มาเราแลกมาด้วยเลือดและชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องเรามีกำลังเท่าไหร่เราสู้กามาดเท่านั้นต่อไปนี้บ้านพี่เมืองน้องใครมีอะไรพี่น้องครับเตรียมตัวไว้เลยท่านพอใจตรงไหนเราไม่ยุ่ยเยิงส่งเสริมแต่จัดการได้เลยพวกเฮียๆเอาไว้ประเทศไทยประชาธิปไตยจะชิบหายพี่น้องวันและเวลาที่ผ่านมาในขณะนี้ข้าราชการส่วนใหญ่เขาก็เลือกตั้งพวกเรามาคะแนนเสียงกว่าจะอ่านได้ต้องใช้กระบอกไฟฉายจี้ไปที่ว่าเบอร์อะไรเป็นเบอร์อะไรพี่น้องเขาหนหีบลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละที่เขาต้องการให้พี่น้องมีทางก้าวในทางที่ดีเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดพี่น้องไม่เหมือนปฏิวัติมากี่รอบกี่รอบมันเป็นเผด็จการจังไรและโหดเหี้ยมที่สุดพี่น้องครับเขายังมีของมาเล่นให้กับนายกยิ่งรักเราอีกครับไอเรื่องข้าวนี่ล่ะมันจะชิบหายก็เพราะพวกมันเอาข้าวมาสวมติดขายสุดท้ายมันก็เฮกันว่านายกเราผิดเขาเรียกว่าศาลพระภูมิบ้านผมเลยพี่น้องมีขี้หมากองเดียวครับเพราะว่าศาลมันไม่มีความยุติธรรมมันก็ศาลตะกร้าไปใส่ขี้หมาอย่างเดียวใช่ไหมครับคนที่เป็นอดีตถึงผู้พิพากษาพี่น้องครับแล้วบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีความรู้มึงไปนั่งเสือกอยู่ทำไมไอ้ตระกูลจังไรทั้ง4องค์กรพี่น้องที่รักครับอะไรจะเกิดก็เกิดเราสู้ต่อไปให้ได้ประชาธิปไตยมาไล่อามาตย์ไล่ศักดินาโคตรเหี้ยพวกนี้จากประเทศไทยจากโชคชัยหลานยะโมค่ะพี่น้อง